สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์ตื่นขึ้นมาสายๆแต่อากาศที่นี่ยังคงหนาวเย็นนะครับเราอยู่กันที่บ้านปางม้าตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ภารกิจวันนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับสตางค์จะพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชประจำถิ่นของพี่น้องไทยใหญ่ที่นี่อยู่ในละแวกหมู่บ้านนี่ละครับเป็นพืชสมุนไพรที่พี่น้องไทยใหญ่นำมาปรุงเมนูเด็ดๆจะมีสรรพคุณและรสชาติดีอย่างไรไปค้นหากันครับสมัยก่อนนี่ก็คืออยู่ในป่าเดียวถ้าอยากจะทานก็จะต้องเดินเข้าป่าถึงจะได้ทานจากป่าเริ่มเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านตามบ้านตามข้างรั้วข้างบ้านเนี้ยครับแล้วมันปลูกกี่ปีมันถึงได้กินครับปลูกเนี่ยประมาณ 4-5 ปีถึงจะเริ่มตัดต้นเขาเอาไปทานได้ปลูกไว้หลังนี้ปลูกไว้อยู่ประมาณ3ต้นครับจะมีต้นที่โตสุดจะอยู่ข้างบนครับในหมู่บ้านนี่มีรวมๆแล้วประมาณสักกี่ต้นได้ครับรวมๆในหมู่บ้านนี้ก็ประมาณสักไม่เกิน10ต้นครับไม่เกิน10ต้นใช่ๆแสดงว่าเป็นพืชหายากแล้วเป็นพืชหายากแล้วใช่ครับหายากไม่ค่อยมีได้ทานทั่วไปละถ้าอยากทานก็คือต้องสั่ง import มาจากประเทศพม่าเลยโอ้นำเข้าแล้วเดี๋ยวนี้นำเข้าแล้วนำเข้าแล้วบ้านเราเริ่มน้อยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เริ่มแบบอนุรักษ์สายพันธุ์แล้วใช่ครับเริ่มอนุรักษ์สายพันธุ์เริ่มเอามาปลูกไว้ในบ้านเริ่มที่จะให้ต้นเนี่ยสืบต่อช่วงอายุสู่ช่วงอายุละไม้ค้ำเป็นไม้ยืนต้นที่พี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่บ้านปางม้าบนดอยอ่างขางมีภูมิปัญญาในการนำส่วนของเปลือกไม้ชั้นในมาประกอบปรุงเมนูอาหารนิยมนำมาคั่วหลามและแอปนะครับมีภูมิปัญญาเคล็ดลับในแบบฉบับพี่น้องไทยใหญ่ก็คือว่าถ้าเด็กน้อยเด็กทารกเนี่ยท้องอืดนะครับเขาจะถากเอาเปลือกของไม้ค้ำเนี่ยเอามาตากแดดให้แห้งก่อนหรือไม่ตากก็ได้ไม่ตากก็ได้เอาไปต้มน้ำหลังจากนั้นเมื่อได้น้ำต้มมาแล้วทำไงแม่ก็บอกว่าควักน้ำใส่ปากควักน้ำควักน้ำให้ลูกเด็กทารกเนี่ยดื่มนะก่อนที่จะอาบน้ำสามวักเขาเรียกว่าวักด้วยนะคุณผู้ชมสามวักสามวักนะครบสามวักแล้วจะช่วยอะไรแม่แล้วก็ลูกตักน้ำมาตกๆอ๋อกินทั้งดื่มทั้งกินทั้งทาในตัวเดียวกันใช่กินทั้งทาแล้วก็สุดท้ายก็อาบเลยใช่แล้วจะช่วยให้ทารกเป็นยังไงครับแม่
ท้องไม่อืดค่ะท้องไม่อืดถ่ายดีค่ะถ่ายดีถ่ายดีถ่ายดีใช่ครับแสดงว่าพี่คำใสเคยโดนวิธีกรรมวิธีแบบโบราณมาโดนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับโดนไหมแล้วสมมติว่าเป็นสมมติว่าทำได้บ่อยแค่ไหนแม่ทำได้บ่อยแค่ไหนก็ทุกวันก็ได้ถ้ามีวัตถุดิบนะครับถ้าวัตถุดิบมันค่อนข้างที่หายากเนาะดังนั้นก็จะเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งคุณผู้ชมครับจากข้อสันนิษฐานเพราะว่าคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะผู้ช่วยพยาบาลอยู่ตรงนี้ด้วยบอกว่าทำได้ทุกวันแสดงว่ามันมีฤทธิ์ที่มีผลข้างเคียงต่อทารกเนี่ยน้อยมากน้อยครับมีผลต่อเขาเรียกว่าตอนเด็กอาการแพ้จะน้อยครับเนาะครับเพราะเด็กน้อยเนี่ยเด็กทารกเนี่ยจะแพ้ง่ายใช่ครับแต่ว่าได้เปลือกไม้ค้ำช่วยทำให้อาการท้องอืดเนี่ยได้ระบายถ่ายออกมานะครับก็จะทำให้ดีขึ้นเมื่อเด็กน้อยถ่ายได้ก็จะไม่งอแงเหรอครับจะไม่งอแงเด็กจะไม่ร้องเด็กจะอยู่ในภาวะปกติดีกว่าแล้วก็กินอาหารได้ด้วยกินอาหารได้ได้ดีขึ้นแต่ถ้าเด็กคนไหนไม่ยอมกินเช่นบ้วนออกมาหรือว่าไม่ยอมอ้าปากก็จะให้แม่เนี่ยมารดานะครับกินเป็นอาหารใช่ครับแล้วก็ในช่วงนั้นในช่วงให้น้ำนมเด็กทารกก็จะได้สรรพคุณไปด้วยจะได้สรรพคุณครับแต่ว่าสู้วิธีการ3วรรคไม่ได้นะแม่เนาะได้ผลกว่าได้ผลกว่าใช่ครับได้ผลกว่าหลังจากดื่มเข้าไป3วรรคแล้วนานแค่ไหนถึงจะระบายนานแค่ไหนมันก็ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนั้นครับแล้วแต่ธาตุของเด็กบางคนใช่ครับมันอยู่ที่ร่างกายของเด็กแต่ละคนว่าจะขับถ่ายประมาณไหนครับนี่คือภูมิปัญญาที่ช่วยรักษาเรื่องของอาการโรคท้องอืดในทารกเนาะใช่ครับโอเคดีนักเลยดีนักเลยครับช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเขาเรียกว่าเป็นยาของพี่น้องไทยใหญ่นี่เราอยู่กับหมอยาพื้นบ้านยาป่ายาป่ายาป่าขูดเปิดชั้นนอกทิ้งขูดทิ้งก่อนแล้วเราจะใช้โซนที่เป็นสีชมพูด้านอยู่ด้านในครับขูดไปได้อันนี้คือในกรณีที่เราไม่อยากตัดต้นแล้วก็ต้นมันใหญ่ใช่ในส่วนของเปลือกต้นไม้ค้ำนั้นจะให้น้ำฝาดชนิดไพโรแกลลอนและเคติกอนซึ่งเป็นสารกลุ่มแทนนินที่ก่อให้เกิดรสฝาดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารและลำไส้มีรสชาติฝาดแล้วก็จืดมันหอมนิดนึงด้วยพี่คำใสใช่ครับเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของไอ้ตัวไม้ค้ำครับแล้วเวลาที่เราเคี้ยวเข้าไปคุณผู้ชมครับมันเหมือนมันมีความเป็นยางคล้ายๆเหมือนเราเคี้ยวหมากเลยอ่ะประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับคือมันทำให้ในปากเราเนี่ยมีความหนืด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 เหมือนเวลาที่เราเคี้ยวหมากอะครับหมากที่ยายกินกับพลูอะประมาณนั้นครับเนาะใช่เลยไม่แปลกใจว่ารสฝาดนี่แหละหรือรสขมนี่แหละเนาะที่มันมีสรรพคุณทางยาอยู่ใช่ครับฝาดมันช่วยให้ขับลมได้ได้เลยโอเคได้มา1ท่อนแม่บอกว่าทำได้เพียงแค่1เมนูเท่านั้นนะเดี๋ยวเราต้องไปตัดกันต่อครับสาเหตุที่ต้นนี้มันตัดง่ายเพราะว่าอายุมันยังน้อยอันนี้ประมาณสัก2ปีมันเลยเนื้อไม้มันยังอ่อนอยู่นะแม่เนาะแกนไม้ยังไม่แข็งไม่แข็งมากคือคุณผู้ชมครับถ้ากิ่งมันเล็กๆแบบนี้เนี่ยแม่บอกว่าบางทีปักไปก็ไม่ติดนะต้องใช้กิ่งขนาดนี้คุณผู้ชมคือเอากิ่งขนาดนี้เลยปลูกผมนึกว่าจะเอากิ่งน้อยนี่อันนี้ก็ยังอ่อนไปครับยังอ่อนไปอีกอ่ามาแม่ผมถือให้แม่ลิดอันนี้ก่อนไหมถับแล้วแม่ถับแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่คือกิ่งพันธุ์แม่บอกว่าจะฝังลงให้มันจมดินไปประมาณ30เซนติเมตรครับแล้วตอนปลูกต้องใส่กระถางไหมครับแม่
โตไวไวจะได้กินเร็วโตไวๆจะได้กินเร็วๆการเลือกชัยภูมิที่ดีก็จะไม่จำเป็นจะต้องป้องกันมากเพราะว่าบริเวณรอบข้างเนี่ยก็จะมีก้อนหินป้องกันไว้แล้วเนาะอันนี้เอาแม่ปลูกอะโวคาโดไปด้วยโอเคอันนี้ก็ห้ามไปกระทบกระเทือนกิ่งนะครับอีกประมาณ 3-4 เดือนก็จะกลายเป็นต้นใหม่เจริญพันธุ์ให้ได้ตัดเอาไปกินแบบนี้เราจะได้กินไม้ค้ำเรียกว่าขั้นตอนก็ช่างมากล้ำพี่คำใสต้องเริ่มต้นจากการทำไม้ค้ำสดๆที่ตัดมาได้ด้วยการเอาช้อนมาขูดผิวเปลือกส่วนนอกออกโดยเฉพาะสีน้ำตาลไปจนถึงสีเขียวแบบนี้ไม้ค้ำนั้นจะมีความไวต่อการทำปฏิกิริยากับอากาศจากขาวๆก็จะกลายเป็นสีออกน้ำตาลแบบนี้จากนั้นจึงนำไปล้างให้สะอาดแล้วตากให้แห้งพอหมาดๆอีกสักพักนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในภาคบ่ายวันนี้นะครับฝั่งหนึ่งขูดฝั่งนี้สับกันอยู่นะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราเหลาเอาเปลือกไม้ค้ำออกไปเสร็จเรียบร้อยล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งประมาณหนึ่งเนาะครับประมาณให้หมาดๆให้มันพอหมาดๆหลังจากนั้นก็จะนำช้อนขูดออกมาครับตอนขูดแรกๆเนี่ยก็จะสีขาวขอโทษนะครับสีขาวแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนออกมาเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ได้เวลาที่จะสับครับสับละเอียดไหมครับแม่ละเอียดค่ะละเอียดเนาะเมียใช้หมูสับนะฮะจะตั้งมองเหมือนกับปลาแห้งรอมาสับนะและนี่ก็คือที่มานะครับผู้ชมครับนั่นก็คือในสมัยก่อนใช่ไหมครับพี่คำใสโบราณโบราณก็จะเอาไม้ค้ำเนี่ยมาขูดแล้วก็มาสับแบบนี้เพื่ออะไรครับพี่เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารอะไรเงี้ยฮะเวลาเราทำเมนูกับข้าวเนาะวันนี้เราได้เนื้อสับมาละแต่ว่าในบ้านเราคนมันเยอะครับพอคนมันเยอะก็คือคนพี่น้องขยายเนี่ยจะชอบมีครอบครัวใหญ่เนาะครับอย่างน้อยก็ 7-8 คนเงี้ยครับพอมีหมูกิโลเดียวมันไม่พอดังนั้นก็ต้องหาวัตถุดิบที่มันคล้ายๆแล้วก็เอามาปรุงแต่งให้มันได้เข้ากับหมูที่เราทำไว้มันจะได้เป็นอาหารมื้อพิเศษแล้วก็มีปริมาณที่เยอะเพียงพอกับคนในบ้านได้ครับผมนั่นหมายความว่าการที่เราเอาไม้ค้ำมาขูดและมาสับแบบนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณให้กับเนื้อสัตว์ในมื้อนั้นๆถ้าใส่เยอะก็ได้แต่รสชาติก็จะ ก็จะไม่อร่อยเหมือนเท่ากับหมูเท่าๆกันนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วหรอครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับอ๋อคุณผู้ชมครับก็คือเราใช้เพียงแค่นี้เองนะใช้บริเวณเปลือกนอกเท่านั้นเปลือกนอกเท่านั้นครับแล้วอันนี้เอาไว้ทำประโยชน์อะไรได้อีกไหมส่วนมากก็จะตากแห้งไว้ทำฟืนต่ออ๋อครับผมก็คือไม่ใช่ว่า1ท่อนนี้จะขูดได้ทั้งหมดใช่ครับนะครับพอเราขูดออกมาแรกๆมันก็ขาวหลังจากนั้นก็จะเหลืองแล้วมันจะคล้ำไปกว่านี้ไหมมันจะสีนี้แหละครับสีนี้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำกินไม่หมดวันนี้เราเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ไหมครับเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เก็บไว้ได้กี่วันครับแม่อาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งเนาะ1อาทิตย์ก็หมดแล้วไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดแล้วไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดแล้วเนาะโอเคหลังจากนี้เราจะช่วยกันสับแล้วก็สับไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยครับแม่หยงนำพาไม้ค้ำที่สับไว้มาบีบขยำเพื่อคั้นเอาน้ำฝาดออกมาในขั้นตอนต่อไปแม่จะเอาปลานิลไปจัดการทำก่อนครับ
สตางค์และน้องแสงจัดแจงปอกหอมพร้อมเด็ดคั่วพริกแล้วปอกกระเทียมเตรียมล้างมะเขือเทศก่อนจะลงคมซอยสับพี่คำใสและน้องอีคิวซังช่วยขยับนำพาถั่วเน่ามาปิ้งไฟนำพริกลงคลกยกถั่วเน่ามาบีลงใส่ตามไปคือเกลือเล็กน้อยโขลกไปให้เข้ากันหั่นเตรียมไว้คือต้นหอมพร้อมนำยอดฟักทองมาดึงเด็ดนำหอมและกระเทียมมาลงคมซอยสับแม่หยงขยับนำยอดฟักทองที่เด็ดไว้มาลงคมซอยเช่นกันต่อจากนั้นจึงซอยผักชีฝรั่งตามต่อได้จึงโขลกบุบหอมแดงและกระเทียมในส่วนของยอดฟักทองแม่จะทำการนวดก่อนถ้าไม่นวดแม่บอกว่ามันจะแข็งนวดให้มันนุ่มหอมหอมผมชอบมากครับผมชอบเหรอจริงเหรอคู่กับข้าวก็กินได้จริงเหรอครับหัวข้าวสวยน้องอีคิวซังจะชอบมากนะครับแค่นี้ก็กินได้แล้วเหรอครับแล้วผมกินเผ็ดได้เหรออือแล้วพอดีเลยกำลังกลับมาจากโรงเรียนหิวข้าวใช่ไหมโรยเกลือนิดนึงอ๋อโรยเกลืออีกนิดนึงเอาไหมครับนั้นยังไม่มีเครื่องปรุงหยิบนะต่างหยิบให้นะโรยเกลือเข้าไปถั่วเน่าที่เราตามผสมพริกเนี่ยเป็นเมนูโปรดของฮิกิวซังกินได้โรยเกลือเข้าไปอีกหน่อยแสดงว่าเลี้ยงง่ายนะครับเผ็ดไหมเลี้ยงง่ายเผ็ดไหมครับอร่อยไหมอร่อยครับมาถึงขั้นตอนการคลุกรุกนำถั่วเน่าที่โขลกผสมกับพริกสดลงใส่ตามไปคือหอมแดงและกระเทียมต่อด้วยมะเขือเทศปรุงรสด้วยเกลือต่อด้วยผงขมิ้นคลุกไปให้เข้าเครื่องได้เรื่องแม่หยงนำก้อนไม้ค้ำบี้ขยำลงไปผสมต่อด้วยยอดฟักทองต้นหอมผักชีและผักชีฝรั่งราดรสเติมใส่คือน้ำมันพืชต่อด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยเมนูแอปของพี่น้องไทยใหญ่ก็คือการที่เราคลุกผสมเครื่องปรุงกับเนื้อสัตว์ต่างๆก่อนที่เราจะนำพาไปทำให้สุกเนี่ยโดยจะเอามาห่อใส่ใบตองถ้าเกิดว่าห่อแบบแบนๆเขาเรียกว่าแอปแต่ถ้าเกิดว่าห่อแบบคล้ายๆถุงเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับจ็อกเรียกว่าจ็อกจ็อกอ๋อแล้วการห่อต่างกันนี่มันเพราะอะไรครับเมนูแต่ละอันจะไม่เหมือนจ็อกถ้าจ็อกจะเอาไปนึ่งส่วนมากถ้าจ็อกเนี่ยจะเอาไปนึ่งมากกว่าอ๋อจ็อกเอาไปนึ่งใช่ครับเพราะมันจะใช้ใบตองน้อยกว่า5ชั้นคุณผู้ชมโอ้ทำไมถึงต้องได้ห่อเยอะๆเพราะว่ามันต้องใช้ไฟในการปิ้งอ่ะแรงดังนั้นถ้าเราห่อบางครับเดี๋ยวไหม้ใช่ความสุกมันจะไม่ถึงเนื้อปลาเนื้อปลาจะไม่สุกใบตองจะไหม้เสียก่อนข้างในยังไม่สุกนะครับจัดการห่อพับใบตองแล้วรึงรัดมัดด้วยตอกจนเราได้ห่อแอปสวยๆแบบนี้ละครับเป็นเมนูแอปที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าแม่หยงนะครับจะมีวัสดุพิเศษนั่นก็คือเขาเรียกอะไรถังปี๊บนะครับแม่มาผ่าแบ่งออกนะครับหลังจากนั้นก็เอามาพับครึ่งแล้วเอาขี้เถ้าเนี่ยโรยก่อนเพื่ออะไรครับไม่ได้ไม่เคี่ยวมันจะไม่เคี่ยมก็คือมันจะไม่ไหม้มันไหม้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาห่อลงแล้วก็ปิดทับแล้วก็เอาก้อนหินหนักๆวางไว้หลังจากนี้จะปล่อยปิ้งไปประมาณ3ชั่วโมงคอยมาพลิกกลับสลับด้านเป็นระยะนะมั้ยเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยเมนูที่2กันต่อในวันนี้กับเมนูที่มีชื่อว่าคั่วไม้ค้ำการหุงข้าวของพี่น้องไทยใหญ่ที่นี่นะครับมีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเขาจะหุงข้าวเหลืองโดยจะนำเอาข้าวเหนียวที่เป็นข้าวกล้องเนี่ยครับมาทำการแช่กับอะไรครับแช่กับขมิ้นครับกับขมิ้นใช่ครับผงขมิ้นนะผงขมิ้นแช่ไว้นานแค่ไหนแช่ไว้ประมาณคืนนึงครับ1คืนแล้วหลังจากนั้นก็จะเอามาใส่หม้อนึ่งนะครับที่ก้นของหม้อนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรูก่อนที่จะตักข้าวใส่เนี่ยจะต้องวางรองก้นด้วยช้อนช้อนจะช่วยทำให้มันเกิดช่องว่างทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยไม่ไปอุดรูอากาศแล้วก็ทำให้ไอ้น้ำเนี่ยมันทำให้ข้าวสุกได้ไวยิ่งขึ้น
อ๋อแต่สีเหลืองเลยนะแม่เนาะเขาเลยเรียกว่าข้าวเหลืองแม่หยงนำพาเนื้อหมูไปคลุกกระหยำล้างด้วยเกลือแล้วจึงนำพาชิ้นตับลงไปต้มผสมตะไคร้เตรียมปอกหอมพร้อมซอยตะไคร้แล้วจึงมาช่วยกันซอยหั่นเนื้อหมูในส่วนต่างๆเมื่อตับสุกรุกต่อเตรียมหั่นชิ้นกระเพาะพร้อมนำพาถั่วเน่าไปปิ้งก่อนจะเด็ดคั่วพริกซอยสับมะเขือเทศต่อด้วยซอยผักชีฝรั่งและต้นหอมอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเมื่อเรานึ่งข้าวจนสุกแล้วแม่จะราดน้ำผสมเกลือเล็กน้อยนะครับราดลงไปบนข้าวเหลืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะช่วยให้ข้าวเหลืองเนี่ยนุ่มมากยิ่งขึ้นแต่ตอนที่ตังชิมเนี่ยมันหอมกลิ่นกระมิ้นนะแม่เนาะนำพริกลงครกตามตกด้วยเกลือต่อด้วยถั่วเน่าโขลกเตรียมไว้คือกระเทียมตามไปคือหอมแดงด้านพ่อก่อเข้ามาช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปนำกระทะขึ้นตั้งเทน้ำมันลงใส่จัดการเจียวไปคือหอมแดงและกระเทียมตามลงใส่คือผงขมิ้นก่อนจะขยับนำตับลงไปผัดคลุกข้าวเหลืองที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับมันช่างน่ากินหอมหอมเลยล่ะครับก่อนจะตักห่อใส่ใบตองโรยหน้าด้วยหอมเจียวก็พร้อมเฟี้ยวรอเสิร์ฟแล้วล่ะครับต่อจากนั้นจึงนำกระเพาะหมูลงใส่ตามไปคือหมู3ชั้นและเนื้อสันคอผัดรวนชวนให้ทุกอย่างสุกก่อนจะปรุงรสด้วยเกลือได้เวลาคือมะเขือเทศตะไคร้ผัดต่ออีกสักพักแล้วทายทักคือพริกที่โขลกผสมถั่วเน่าเมื่อทุกอย่างประสานรสตักเติมลงใส่คือไม้ค้ำต่อจากนั้นคือผักใบต่างๆล้ำเลยแม่ผ่านฝาดฝาดไหมไม่ฝาดไม่ฝาดผ่านเลยเอาข้าวเหลืองมาจ้ำกินคู่กันนี่ถึงว่าทำไมมันของคู่กันไม่มีรสชาติฝาดหลงเหลืออยู่เลยครับไม่มีว่ากินไม้ออกใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีความฝาดแต่มีกลิ่นหอมสมุนไพรมันมีกลิ่นตัวเน่าหอมมาอ่อนๆไม่เยอะมันไม่คั่นในเดี๋ยวล้างไม้อะไรล้างในเมย์ไปกรุงเทพเลยนะแม่บอกว่าถ้าเมนูไม้ค้ำจะดังไหมถ้าดังเนี่ยแม่ไปทำขายที่กรุงเทพเลยนะเปิดได้ขายกรุงเทพเลยได้ไปเยอะๆนั้นสาธุขอให้ไม้ค้ำดังสักทีแม่จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพไปสามวันแม่ยังไม่เคยไปได้ได้ถ้าเกิดยอดวิวเกินกี่แสนแม่จะไปกรุงเทพ1ล้านวิว1ล้านวิวนะใช่คุณผู้ชมช่วยสตางค์หน่อยช่วยเชียร์ช่วยดันช่วยแชร์ด้วยให้คลิปนี้มียอดวิวเกิน1ล้านวิวแม่จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพแม่ไม่เคยไปนะไปทำโชว์เมาเครื่องบินด้วยเนาะได้เมาเครื่องบินด้วยนะเมาเครื่องบินด้วยเนาะเพียงแค่นี้ก็สุดหอมพร้อมรอเสิร์ฟแล้วล่ะครับแอปที่เราปิ้งไว้ก็สุกเหมือนกันหน้าตาจะชวนหิวแค่ไหนไปดูกันเลยครับรสชาติเมนูคั่วไม้ค้ำอร่อยล้ำเมื่อกินคู่กับข้าวเหลืองรู้เรื่องจริงๆว่าทำไมมันคู่กันหอมมากมายนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดนใจหมู3ชั้นและสันคอยังไม่พอเมื่อมาเจอชิ้นตับขยับสัมผัสกับกระเพาะยิ่งกว่าอร่อยเหาะเมื่อจ้ำกินคู่กับแอปแอบแซบโดนใจในรสชาติไม่พลาดได้ความหวานประสานเนื้อปลา
สุดยอดยิ่งกว่าคือกลิ่นที่เราย่างใส่ใบตอง2เมนูเข้ากันน่าลิ้มลองดูความสุขของแต่ละคนสิครับมันเหมาะขนาดจริงๆเลยล่ะครับปิดท้ายรายการในวันนี้ไปด้วยอากาศอันหนาวเย็นเริ่มเย็นหนักมากยิ่งขึ้นที่ดอยอ่างขางนะครับสตางลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพและเรื่องราวความน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องราวของไม้ค้ำสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะหยิบยกนำพาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางทีมงานและพี่ป้านาที่นี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ